ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมื้อนี้เนาะค่ะแอดก็มีแนวทางที่ดีๆเนาะค่ะของเซียนกทม.นะคะงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนเนาะค่ะให้มาเน้นๆเนาะค่ะให้เอามาฝากตอนพี่น้อง FC ในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนเนาะค่ะของเซียนกทม.เนาะค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะค่ะแนวทางของเซียนกทม.นะคะพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วค่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่สิบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะของเซียนกทม.นี่เนาะค่ะงวดที่แล้วนี่ก็เข้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ได้ส่งมาให้แอดเอามาฝากตอนพี่น้อง FC ในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้เอามาให้พี่น้อง FC ลงคลิปให้พี่น้อง FC ได้รับชมแบบด่วนๆเลยเนาะค่ะของเซียนกทม.เนาะค่ะพี่น้องมีหลักหน่วยหลัก10บนหลัก10ล่างเนาะค่ะหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะได้ให้เอามาฝากตอนพี่น้อง FC พร้อมแล้วก็จับคู่บนคู่ล่างเนาะค่ะพี่น้องเน้นๆเลยเนาะค่ะพี่น้องก็เข้าไปรับชมรับฟังเลยเนาะค่ะว่าเซียนกทม.นี่เนาะค่ะสิให้มาเด็ดขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดเขียนวันที่เขียนหยังให้พี่น้องแล้วก็จะสรุปให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะค่ะว่าเซียนกทม.นะคะให้พี่น้องมาตัวใดเด็ดๆขนาดไหนก็ค่อยเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะทั้งจับคู่เนาะค่ะพี่น้องทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็คอยรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะจับคู่เนาะค่ะจับคู่บนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยล่ะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งวิเคราะห์เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะเซียนกทม.ก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะเผื่อมีโชคมีชัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเผื่อมีโชคมีชัยกับเซียนกทม.เนาะค่ะก็ขอขอบคุณเซียนกทม.หลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะมาฝากตอนพี่น้อง FC ในวันที่1พฤศจิกายนเนาะค่ะจับคู่บนจับคู่ล่างให้พร้อมเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็มีทั้งลักหน่วยลัก10บนล่างพร้อมเนาะค่ะจะเด็ดขนาดไหนนั่นเนาะค่ะพี่น้องก็ค่อยมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเด้อค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะของเซียนกทม.นะคะเดี๋ยวแอดขอเขียนแป๊บหนึ่งนะคะค่ะจับคู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เข้ามารับชมรับฟังเลยเนาะค่ะแอดก็เขียนเสร็จแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เขียนเสร็จแล้วก็จะให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะค่ะพี่น้อง FC ค่ะค่ะนี่ค่ะเห็นชัดไหมคะเนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็นชัดไหมคะแต่แอดจะอ่านให้ฟังเด้อ1พฤศจิกายน65เนาะค่ะเซียนกทม.นะคะหลัก10บนเนาะค่ะให้7ให้8ให้9เนาะค่ะหลักหน่วยบนเนาะค่ะให้0ให้1ให้2นะคะพี่น้องค่ะจับคู่เนาะค่ะจับคู่ให้อยู่70 71เนาะค่ะ80 81ค่ะล่างเนาะค่ะพี่น้องล่างเนาะค่ะหลัก10ล่าง0กับ1เนาะค่ะหลักหน่วยล่าง2กับ3ค่ะพี่น้องจับคู่เนาะค่ะ02 03ค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งแคปหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็สำหรับแนวทางเนาะค่ะของเซียนกทม.เด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องบ่มักตัวที่ว่าเซียนกทม.จับคู่ให้เนาะค่ะพี่น้องมีตัวในใจเนาะค่ะพี่น้องสามารถจับวินได้อยู่นี่เนาะค่ะในหลัก10บนหลักหน่วยบนเนาะค่ะล่างเนาะค่ะถ้าพี่น้องบ่มักเนาะค่ะพี่น้องก็สามารถจับในหลัก10
ร่างหลักหน่วยร่างได้เด้อค่ะพี่น้องมีตัวชอบตัวมักในใจของพี่น้อง FC เนาะค่ะก็สามารถจับวินได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะก็แคปหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนกทม.งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน65เนาะค่ะก็ให้มาแบบด่วนๆเนาะค่ะแอดก็ได้เอามาส่งลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์เบิ่งพิจารณาเบิ่งหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เอามานำเสนอฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะเพียงมีโชคมีชัยกับเซียนกทม.เนาะค่ะก็ได้ส่งมาแบบให้เอามาลงฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะในงวดประจำวันที่1เนาะค่ะค่ะพี่น้องก็วิเคราะห์เบิ่งพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องหวยก็มีเขามีลุ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเซียนกทม.ก็มีทั้งหวยไทยหวยลาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็กดติดตามไว้เนาะค่ะทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็เพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางที่ดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะเสียงของเซียนกทม.ก็ให้ทั้งหวยไทยเนาะค่ะทั้งหวยลาวเนาะค่ะแอดก็เอาลงให้หวยลาวนี่แอดก็เอาลงให้ทั้งวันจันทร์พุธศุกร์เนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ของวันที่1เนาะค่ะเซียนกทม.ก็ได้ให้มาแบบด่วนๆเนาะค่ะพี่น้องแอดก็ได้เอามาลงให้พี่น้อง FC ได้รับชมรับฟังกันเนาะค่ะของงวดวันที่1พฤศจิกายนเนาะค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณเซียนกทม.หลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะของรัฐบาลไทยวันที่1เนาะค่ะพฤศจิกายนเนาะค่ะก็ได้ส่งมาแบบด่วนๆเด้อค่ะค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะพี่น้องค่ะมักชอบคลิปนี้เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อสิบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะได้หาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะค่ะก็แคปหน้าจอไว้เลยนะค่ะพี่น้องค่ะเห็นชัดบ่เนาะค่ะเห็นชัดไหมคะค่ะก็แคปไว้เลยค่ะพี่น้องค่ะใกล้จะถึงวันแล้วก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเหลืออีก2วันเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็จะถึงวันที่พี่น้องรอคอยกันแล้ววันที่1พฤศจิกายน65เนาะค่ะวันที่1พฤศจิกายน65เนาะค่ะก็สิเป็นวันที่พี่น้องรอคอยที่ว่าจะมีโชคมีชัยกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันที่พี่น้องรอคอยกันมานานแล้วเนาะค่ะค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งหลายๆสำนักเนาะค่ะพี่น้องมักสำนักไหนก็จัดคัดกับผ่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์เบิ่งพิจารณาเบิ่งดีๆเด้อค่ะพี่น้อง FC ค่ะค่ะพี่น้อง FC ท่านใดเนาะค่ะที่เข้ามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่สิบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะช่วงนี้ก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะค่ะพี่น้องอากาศเดี๋ยวก็ฮ้อนเดี๋ยวก็หนาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเนาะค่ะอย่าเก็บอย่าป่วยอย่าเก็บอย่าจนนะคะขอให้รวยเฮงๆปังๆตลอดไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆเนาะค่ะงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เด้อค่ะพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ